วันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นกรอบใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการทำวุ้นกรอบเมื่อใส่น้ำตาลแล้วต้องเคี่ยววุ้นให้ข้นจะทำให้วุ้นเซตตัวและขึ้นเกล็ดได้ดีแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2เป็นสีผสมอาหารสีเหลืองคนให้เข้ากันส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันและส่วนผสมที่4ผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทส่วนผสมสีเหลืองสีแดงสีขาวลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้รอจนส่วนผสมทรงตัวดีเทส่วนผสมสีเขียวลงในพิมพ์สีเหลี่ยมที่เตรียมไว้รอจนส่วนผสมทรงตัวแกะสลักเป็นรูปดอกไม้และใบไม้ตามต้องการจัดใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษนำไปตากแดดจนกระทั่งขึ้นเกล็ดน้ำตาลเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกลงในภาชนะเติมน้ำตามด้วยกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนอุ่นแล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวแกะวุ้นกะทิออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะแต่งด้วยวุ้นกรอบรูปดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กวุ้นกรอบเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก